สวัสดีครับผมเป็นชินดงครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงแดงกับเขียวนะครับของวงไทยโทสมิธนะครับวันนี้มันแนะนำในแบบกีตาร์โปร่งนะครับซึ่งจะแบบแห้งๆเลยไม่มีดีเลย์อะไรเลยนะครับเพื่อให้หลายๆคนที่แบบงงท่อนดีเลย์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันดูแล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเสียงสดๆเลยครับในเพลงนะครับจะมีการปรับเสียงดีเลย์เป็น1ส่วน8ดอทนะครับเวลาฟังแล้วมันห่างดีเลย์มันจะมาทับเสียงที่เขาเล่นปกติมันจะฟังยากนิดนึงเฮิร์นผมดูคลิปของเจ้าของต้นฉบับมาแล้วผมก็แกะนิ้วมาแบบง่ายๆแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันเผื่อจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปแกะเองอะไรอย่างนี้เรามาดูกันเลยนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับคอร์ดทั้งเพลงนะครับก็จะมี G minor นะครับ F C minorแล้วก็ E flat แล้วก็ F นะครับG minor เล่น2ห้องนะครับแล้วก็ F เล่น2ห้องแล้วก็ C minor เล่น2ห้องแล้วต่อมา E flat นะครับ1ห้องแล้วก็ F 1ห้องก็จะครบท่อนพอดีนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเล่นกีตาร์โป่งนะครับวิธีการดีดให้มันเข้ากับเพลงนะครับก็คือที่ผมดีดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลงขึ้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 นลงลงขึ้น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 ลงช้าๆนะครับพยายามพูดให้ได้ก่อนเล่นนะครับลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงนะครับผมลองเล่นให้ดูนะครับลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น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 ลงแต่ก่อนอื่นครับผมมาบอกวิธีการจับคอร์ดก่อนดีกว่าเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจับยังไงนะครับคอร์ดแรกครับ G minor นะครับนิ้วชี้ทาไปหมดเลยนะครับทาไปหมดเลยตั้งแต่สาย6ยันสาย1เลยนะครับแล้วก็นิ้วนางเนี่ยอยู่ที่สายที่5ช่องที่5แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่4ช่องที่5เสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาคอร์ด F นะครับก็คือสาย1ทาบไปหมดเลยแล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่5ช่องที่3นะครับนิ้วก้อยอยู่สายที่4ช่องที่3นิ้วกลางอยู่สายที่3ช่องที่2นะครับจะเป็นอย่างนี้คอร์ด F ต่อมาคอร์ด C minor นะครับเล่นรูทสาย5นะครับก็คือทาบตั้งแต่สาย5ไปยันสาย1เลยนิ้วชี้นะครับช่องที่3แล้วก็นิ้วนางสายที่4ช่องที่5นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่5นิ้วกลางสายที่2ช่องที่4นะครับนี่คือคอร์ด C minor ต่อมาคอร์ด E flat นะครับ E flat อันนี้ผมจะใช้นิ้วนางทาบไปเลยนะครับเพื่อความง่ายนิ้วชี้ก่อนนิ้วชี้จะทาบสาย5ไป1ช่องที่6นะครับแล้วก็นิ้วนางเนี่ยทาบไป3สายนะครับสายที่4 3 2ช่องที่8นะครับจะเป็นนี้หรือว่าใครจะจับนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับถ้าอยากได้เสียงครบๆก็เนี่ยผมก็จะเล่นใช้นิ้วนางทาบสาย4 3 2แล้วคราวนี้คอร์ด F นะครับเราก็วนกลับมาที่คอร์ด F แต่ว่าอันนี้เป็น F แบบทาบนะครับ F ช่องในนะครับก็เลื่อนมานะครับจับเหมือนเดิมเลยจับเหมือน E flat นะครับอันนี้เราเลื่อนมาเป็นคอร์ด F ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่8นะครับแล้วก็นิ้วนางเนี่ยก็ทาบสาย4 3 2ช่องที่10โอเคดูช้าๆใหม่นะครับเดิมนะครับลงขึ้น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 ลงนี่ในส่วนของการตีคอร์ดของสำหรับเพลงนี้นะครับมาในส่วนของกีตาร์ที่หลายๆคนจะพูดถึงนะครับในส่วนของดีเลย์นะครับถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเขาก็จะมีลายที่โดดเด่นขึ้นมาเลยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นอ
เคตอนแรกนะครับเป็นคอร์ด G minor นะครับตอนแรกเล่นตัวสาย6ก่อนจริงๆมันเป็นอุดสายนะครับก็ลองฟังดูนะครับวิธีการดีดก็จะเป็นตุ้ม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 จะมีการสะบัดมือนะครับลงขึ้นลงขึ้นอันนี้อธิบายยากนิดนึงนะครับแพทเทิร์นจะมาอันนี้โอเคคราวนี้ตอนแรกอันแรกสุดเลยเล่นสาย6ก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นคู่8นะครับคู่8ก็คือนิ้วก้อยสายที่4ช่องที่5นะครับตอนแรกเป็นสาย6ช่องที่3เล่นครึ่งตึ้งมันจะมีตัวที่เขาปล่อยไม่ได้อุดนะครับเป็นตัวเน้นนะครับช่วงแรกจะอุดก่อนจะมีเน้นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะอธิบายการดีดไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ลองดูช้าๆแล้วกันครับต่อมาเป็นคอร์ด F นะครับก็เป็นสาย6ช่องที่1นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนช่องแล้วก็สาย4ช่องที่3นะครับต่อมาเป็นท่อนดีเลย์ที่เพื่อนๆจะงงกันนะครับอันนี้ดูตามเขามาเลยนะครับอันนี้เป๊ะเลยนะครับช้าๆนะครับสาย2ช่องที่4 3แล้วก็มาสาย3ช่องที่3แล้วต่อมาเป็นสาย3เหมือนเดิมช่องที่5พูลออฟนะครับดีดก่อนแล้วพูลออฟไปช่องที่3นะครับแล้วมาสาย4ช่องที่5แล้วก็มาสาย3ช่องที่3 5แล้วก็3โอเคช้าๆอีกทีนะครับคราวนี้รอบ2เล่นคล้ายๆรอบแรกนะครับแต่ว่าจะจบด้วยที่ช่อง5นะครับช่อง5สายที่3จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาเป็นคู่8นะครับคู่8เล่นนิ้วชี้นะครับอันนี้ผมชอบเล่นคือผมชอบเล่นรูทสาย4กับสาย2นะครับเผื่อใครเอาไปเล่นกับกีตาร์โป่งมันก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สายที่4ช่องที่8แล้วนิ้วก้อยอยู่ที่สายที่2ช่องที่11แล้วบล็อกสายที่3ไว้นะครับให้เสียงออกแค่สาย4กับสาย2แล้วก็มาเลื่อนมา2ช่องนะครับนิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องที่10แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่องที่13แล้วมาเลื่อนอีกทีนึงเลื่อนมาอีก2ช่องนะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่12นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่องที่15จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับทั้งท่อนอินโทรเลยจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังอยากฝึกกีตาร์เพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับผมไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้